บันทึกนรกภูมิวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532ครั้งที่4ผมนั่งกรรมฐานอธิษฐานจิตไปสู่นรกภูมิสภาพโดยรอบที่ผมยืนอยู่มืดสลัวมีความเย็นชื้นรอบๆ บริเวณที่ผมยืนอยู่ก็มีก่อหญ้าขึ้นอยู่ประปรายผมเดินตรงไปตามป้ายที่บอกเส้นทางไว้เมื่อผมเดินไปผมมองเห็นยมทูตกำลังลงโทษวิญญาณอยู่ผมจึงได้บอกยมทูตเพื่อขอสัมภาษณ์วิญญาณที่ตกนรกและนำไปเขียนเล่าให้กับมนุษย์ได้ทราบยมทูตได้นำทางผมไปบริเวณนั้นมีกลิ่นเหม็นสาบและผมได้เห็นเปรตผู้หญิงตัวหนึ่งมีรูปร่างสูงประมาณเกือบเท่าต้นตาลลำตัวผอมรีบในตากลมโตเต้านมเหี่ยวแห้งจนติดหน้าอกผมเผ่ารุงรังสภาพร่างกายเน่าเปื่อยตามเนื้อตัวมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาเปรตผู้หญิงตัวนี้มีอวัยวะเพศชายงอกออกมาจากอวัยวะเพศของเปรตและที่ขาของเปรตตัวนี้มีโซ่ขนาดใหญ่ล่ามติดไว้อยู่กับขาทั้งสองข้างปลายโซ่ผูกไว้กับต้นไม้ใหญ่ข้างๆที่พื้นข้างๆเปรตมีขันใบใหญ่วางอยู่3ขันยมทูตได้บอกกับผมว่าเบื้องหลังของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงบริการในสถานเริงรมแห่งหนึ่งใช้ความสวยหลอกล่อผู้ชายให้มาลุ่มหลงและได้หลอกลวงทรัพย์สินของผู้ชายมาปล้นเปลือยความสุขของตัวเองมีผู้ชายมากมายที่หลงไหลในความสวยของผู้หญิงคนนี้ก็จะถูกหลอกล่อให้อยู่กินด้วยกันแล้วใช้เงินของผู้ชายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ทำและเมื่อผู้ชายใดไม่สามารถให้ความสุขกับผู้หญิงคนนี้ได้อีกก็จะถูกผู้หญิงคนนี้ทอดทิ้งไปพร้อมกับดูแคลนอย่างสิ้นเยื่อใยเมื่อผมมองเห็นใบหน้าของเปรตตัวนี้เศร้าสลดมีน้ำตาไหลออกมาและส่งเสียงร้องสะอื้นผมเดินต่อไปเพื่อสัมภาษณ์วิญญาณตัวอื่นอีกเส้นทางที่ผมเดินมาเริ่มมืดคล้ายๆกับเข้าไปในถ้ำมีเสียงซ่าดังขึ้นเมื่อเท้าของผมเหยียบย่างลงบนพื้นดินข้างหน้าของผมมีป้ายบอกชื่อสถานที่เอาไว้เมื่อผมเดินผ่านป้ายไปได้สักครู่ผมก็มองเห็นโพรงหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับถ้ำเล็กๆใหญ่พอประมาณมีความกว้างขนาดคนเข้าไปอยู่ได้ที่หน้าโพรงมียมทูตถืออาวุธผมได้บอกกับยมทูตว่าตัวผมต้องการสัมภาษณ์วิญญาณที่ตกนรกเพื่อนำไปเขียนบอกเล่าให้กับมนุษย์ได้ทราบเอาเฮ้ยไอ้ผีโพรงมึงออกมานี่หน่อยสิยมทูตเรียกผีในโพรงนั้นพร้อมกับกระตุกโซ่ผมมองเห็นผีผู้ชายตัวหนึ่งไม่ใส่เสื้อผ้าค่อยๆคลานออกมาที่มือและขาของผีตัวนี้มีโซ่ล่ามเอาไว้สภาพร่างกายผอมแห้งผิวหนังเป็นปุ่มๆคล้ายเป็นโรคผิวหนังที่คอมีป้ายบอกชื่อผีตัวนี้ว่าผีโพรงลักษณะของหูของผีตัวนี้ใหญ่ผิดปกติมีขนาดเท่ากับพัดที่ใช้พัดเต่าทานหุงข้าวตามบ้านเรือนที่รูหูสองข้างของผีมีน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาหูทั้งสองข้างของผีไม่ได้ยินเสียงอะไรดวงตาพร่ามัวไม่สามารถสู้แสงสว่างได้มือทั้งสองข้างบวมพองมีรอยแผลอยู่มากมายผมได้ถามผีโพรงถึงบาปกรรมที่เคยก่อไว้ด้วยอำนาจจิตของผมเพราะหูของผีโพรงตัวนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรผีโพรงตัวนี้ได้เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสมัยเป็นมนุษย์นั้นเขาเป็นลูกของคนมีอันจะกินคนหนึ่งเนื่องด้วยมีฐานะร่ำรวยมีกิจการมากมายแต่เขาผู้เป็นลูกกลับไม่ได้สนใจใยดีในกิจการของพ่อแม่เลยเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกเฮฮากับเพื่อนฝูงทุกเช้าค่ำจนแม่นั้นตรอมใจตาย
เขาเองก็ยังเที่ยวอยู่เหมือนเดิมซ้ำยังเที่ยวหนักกว่าเก่าเพราะถือว่าไม่มีใครมาคอยควบคุมเขาอีกแล้วกิจการของครอบครัวก็เริ่มทรุดตัวลงพ่อก็ล้มป่วยญาติญาติก็เริ่มเข้ามาครอบครองทรัพย์สมบัติของพ่อและในบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตพ่อก็ได้เรียกให้เขามาอบรมสั่งสอนถึงเรื่องต่างๆแต่เขาก็ไม่สนใจที่จะฟังกลับทำหูทวนลมเมื่ออยู่มาวันหนึ่งเขาได้เมาเหล้ากลับมาแล้วก็เอ่ยปากขอเงินกับพ่อเพื่อไปเล่นการพนันแต่พ่อไม่ให้เขาจึงใช้กำลังทำลายพ่อบังเกิดกล้าวด้วยมือทั้งสองข้างแล้วก็หลบหนีออกจากบ้านไปจากนั้นไม่นานพ่อก็เสียชีวิตทรัพย์สินต่างๆของพ่อที่เหลือก็ถูกเขาล้างพรานจนหมดสิ้นเพื่อนที่เขาเคยให้ความช่วยเหลือกลับปฏิเสธเมื่อเขาร้องขอให้ช่วยทุกคนหมางเมินอย่างสิ้นเยื่อใยเขาเริ่มรู้แล้วว่าบาปกรรมที่ได้เคยกระทำกับพ่อแม่นั้นได้มาถึงชีวิตสุดท้ายของเขาต้องเป็นขอทานและได้ตายเพราะทนความหิวไม่ไหวซากศพของเขาถูกนำไปชาปนกิจโดยผู้ใจบุญเรียรายเงินค่าทำศพให้ทุกวันที่พระสวดพระอภิธรรมเขาจะถูกนำตัวไปฟังสวดพระอภิธรรมจนถึงวันสุดท้ายของการชาปนกิจและได้ถูกตัดสินให้นำมารับโทษในนรกขุมนี้ผลกรรมที่ทำให้หูทั้งสองข้างโตผิดปกติและใช้การไม่ได้เพราะบุพการีอบรมสั่งสอนแต่แกล้งทำเป็นหูทวนลมมือทั้งสองข้างที่เป็นแผลบวมพองเพราะกรรมที่เคยทำร้ายพ่อเมื่อผมได้ฟังเรื่องราวของผีโพรงตัวนี้และพยายามจดจำไว้เพื่อนำมาเขียนบอกเล่าให้กับมนุษย์ได้ทราบวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532ครั้งที่5ผมนั่งกรรมฐานอธิษฐานจิตไปสู่นรกภูมิขอโปรดสัตว์ในนรกเบื้องล่างบนพื้นนรกภูมิผมมองเห็นยมทูต2องค์แต่งกายสวมกางเกงขาสั้นสีแดงและถืออาวุธเป็นหอกเป็นยมทูตชาวจีนซึ่งผมก็ได้บอกกับยมทูตทั้งสองว่าผมต้องการสัมภาษณ์วิญญาณที่ตกนรกและยมทูตก็ได้นำทางผมเดินไปข้างหน้าพอผมเดินไปสักครู่หนึ่งก็ได้กลิ่นข่าวเลือดลอยลมมาจางๆกลิ่นข่าวเลือดนี้โชยมาจากซากผีที่อยู่บริเวณนั้นข้างหน้าผมมีบ่อน้ำขนาดใหญ่บ่อหนึ่งน้ำในบ่อเดือดจัดจนมีฟองอากาศอยู่ทั่วบ่อและมีควันสีขาวลอยเหนือผิวน้ำผมสังเกตความร้อนของน้ำในบ่อคงจะร้อนมากๆรอบๆบ่อมีเส้นสีขาววงอยู่โดยรอบซึ่งเป็นเส้นเตือนไม่ให้เข้าลำเส้นสีขาวนี้ไปน้ำในบ่อนี้เป็นน้ำกรดเป็นสถานที่ลงโทษมนุษย์ที่คดโกงหรือเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาที่จะเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นของส่วนตัวยมทูตสององค์เดินเข้ามาหาผมยมทูตองค์ซ้ายมือของผมถืออาวุธมีลักษณะยาวเหมือนหอกคมอาวุธเป็นลักษณะคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่หัวของยมทูตองค์นี้สวมเขาไว้ด้วยส่วนยมทูตอีกองค์แต่งกายคล้ายกันแต่ไม่มีเขาอยู่บนหัวถือหอกยาวเป็นอาวุธยมทูตทั้งสองได้นำวิญญาณผีตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาผมเป็นผู้ชายอายุประมาณ30เศษไม่เกิน40ไม่สวมเสื้อผ้าหน้าตาเศร้าหมองบนใบหน้ามีหนวดเคราขึ้นบางๆมึงลงไปในบ่อนั้นเดี๋ยวนี้ยมทูตร้องตะวาดพร้อมกับชี้มือไปที่บ่อแต่วิญญาณนี้ไม่กล้าลงไปในบ่อยมทูตจึงใช้เท้าเตะท้องของวิญญาณนั้นวิญญาณตัวนั้นก็ล้มกลิ้งตกลงไปในบ่อมีเสียงเหมือนวัตถุตกลงไปในน้ำสักครู่ในน้ำตรงที่วิญญาณนั้นตกลงไปก็มีฟองอากาศปลุกขึ้นมาและผมก็ได้เห็นโครงกระดูกขาวโพลนมีเนื้อเยื่อติดโครงกระดูกนั้น
ยมทูตองค์หนึ่งใช้หอกที่ทื่อดึงโครงกระดูกขึ้นมาจากบ่อน้ำและวางบนพื้นดินยมทูตอีกองค์หนึ่งก็ได้เอาน้ำทิพย์มาราดลงไปที่โครงกระดูกนั้นจากโครงกระดูกก็แปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างเดิมของวิญญาณชายผู้นั้นที่มีเนื้อหนังปกติผมได้สัมภาษณ์วิญญาณตัวนี้ผมก็ได้ถามเข้าไปว่าเมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์เขาได้เคยทำกรรมอะไรไว้จึงต้องตกมารับกรรมที่ขุมนรกนี้ซึ่งวิญญาณชายผู้นี้ก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าไม่มีเสียงพูดออกมาและยมทูตก็ได้เอาน้ำให้วิญญาณตัวนี้ดื่มเขาเล่าว่าเขาเป็นชาวสิงคโปร์ครั้งหนึ่งได้ร่วมทำธุรกิจกับญาติของตนเองจนมีกำไรพอที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ด้วยความโลภของเขาจึงได้ยักยอกเงินส่วนหนึ่งของบริษัทมาเป็นของตัวเองโดยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับต่อมาธุรกิจที่ทำก็ล้มญาติคนนั้นก็ต้องขายบ้านขายรถและทรัพย์สินอื่นๆเพื่อผ่อนใช้หนี้ต่อมาเขาก็ได้อพยพย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังก็ได้ทราบข่าวว่าญาติคนนี้ได้เสียชีวิตลงด้วยความตรอมใจครอบครัวของเขาต้องแบกย้ายที่อยู่นับเป็นความผิดของเขาที่ได้ก่อไว้อย่างมหันต์และเมื่อเขาตายไปก็ได้รับโทษชดใช้บาปกรรมที่ของเขาในนรกกับภูมินี้วิญญาณชายคนนี้ได้สารภาพความผิดที่เขาได้ก่อและได้ให้คำสัตย์ต่อสวรรค์ว่าเขาจะไม่ประพฤติเยี่ยงเดิมอีกและจะพยายามสร้างกรรมดีให้ปรากฏเพื่อชดใช้กรรมที่ก่อไว้ในชาติภพนี้